ดีครับท่านผู้ชมรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาพบกันอย่างธรรมดาครับมีของพิเศษพิเศษที่จะเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับส่วนจะพิเศษอย่างไรเดี๋ยวจะคุยกันครับและทีมงานของเราครับวันนี้ยังอยู่ครบครันแล้วก็วันนี้คุณทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับขึ้นมาว่าการเองพร้อมด้วยผมและคุณสมิงขาวและก็คุณชาญชัยเพชรวิหารครับในช่วงนี้ครับก็อยากจะตัดขึ้นไปบนเวทีเลยดีไหมครับคุณทรงชัยครับแล้วเราจะคุยกับท่านผู้ชมครับครับครับคุณสมิงขาวครับขณะนี้ยกที่4ของมวยคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งนะฮะโอ้โหมันเหลือเกินนะครับเบียดกันไปเบียดกันมานะครับคุณลุงอาร์ตครับครับฝ่ายแดงคือพรศักดิ์เมืองสุรินทร์นะครับไอ้หมัดหนักครับหลานชายนลานกับเกษมเล็กสิงห์มณีครับฝ่ายหนึ่งเตะฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งต่อยครับนี่เป็นคู่เปิดรายการนะครับแต่ว่าชกกันมายกนี้เป็นยกที่4แล้วคุณทรงชัยครับตั้งแต่ยก1ถึง3นั้นออกอาวุธกันมาตลอดเวลาทีเดียวครับมาพอยกที่4ครับหมดยกที่4ครับคุณสมิงขาครับเพราะว่าแข่งขันกันมาตั้งแต่ยกที่1ไม่หยุดเลยนะฮะฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะพระทหารเล็กสิทธิ์ชุนทองได้ใช่ไหมครับครับหมายเป็นมวยที่มาจากภาคใต้นะครับวันนี้จะถึงหรือเปล่านะครับกระดูกครับคุณทรงชัยครับก็เบียดกันมาจนถึงนาทีนี้แล้วนะครับแฟนคงจะได้ดูไปเล็กน้อยนะครับแต่ผมก็คิดว่ายังมีเวลาอีก1ยกเต็มๆนะครับและคู่สำคัญสำคัญเรายังรออีกทั้งรายการเลยครับที่ผ่านมาเป็นไงฮะอาจารย์องอาจครับเราเรียนให้ท่านทราบนิดเรียกว่าตั้งแต่หัวค่ำดีเลยครับมวยน่าสนุกทุกคู่ดีเลยครับเริ่มด้วยมวยรอบเอ็มร้อยเจ้าพลังนี่พลิกล็อกอย่างมโหฬารทีเดียวครับท่านลองทายกันดูสิครับปกติแล้วดาวสวิงเกียรติรัฐพลนี่นะฮะจะเป็นตัวเต็งแล้วเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นแชมเปี้ยนด้วยนะครับเป็นแชมเปี้ยนนะครับวันนี้เจอกับสุโขทัยศศิประภายิมนะครับปรากฏว่าขึ้นมายกแรกนั้นดาวสวิงนี่เตะก้านคอนะครับสุโขทัยเซไปเซมาแต่ว่าพลีพลามก็ไปตามเข้าไปครับเจอหมัดสวนมาโป้งเดียวครับครับถึงกับสุดแล้วทีนี้ก็ถูกยำใหญ่ครับจนกรรมการนั้นต้องยุติไปในยกที่1เท่านั้นเองครับโดน2นับนะครับแล้วนับที่3นี่กรรมการทนไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในอาการที่ไม่พร้อมมวยรอบทำไมถึงอาถรรพ์อย่างนี้ครับผมไม่เข้าใจเลยนะครับ ปกติแล้วดาวสวิงเนี่ยเป็นทั้งแชมเปี้ยนรุ่นมินิไฟเวทของสนามมวยลุมพินีและความเข้าใจของแฟนมวยหรือเกจิอาจารย์โดยทั่วไปก็คาดว่านะครับดาวสวิงเนี่ยคงจะเข้าไปเป็นตัวยืนนะครับแล้วคะแนนก็ได้เปรียบตกลงตอนนี้นะฮะเหลือเป็น3คนนะฮะก็เรียกง่ายๆว่างูกินหางนะครับเพราะว่ามีคนละ2คะแนนเท่ากันครับทั้งดาวสวิงทั้งวิษณุชัยแล้วก็สุโขทัยต้องมีการจับสลากแหละครับเพราะว่าจะเอาเข้าไปเพียง2คนเท่านั้นนะครับครับความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะฮะเพราะดาวสวิงเองปกติแล้วชกเป็นรองคู่เอกแต่วันนี้ชกเพียงคู่ที่1แล้วก็คู่ที่3นี่ยังเหลืออีก1ยกฮะขอเชิญขึ้นไปบนเวทีฮะครับฝ่ายแดงนั้นก็คือพรศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับฝ่ายน้ำเงินคือเกษมเล็กสิงห์มณีแดงนั้นหมัดนั้นเหลือลายครับแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินนั้นก็แข้งซ้ายขวาเจียนอยู่เจียนไปนะครับเตะยังไงก็ไม่ยุบฮะคุณสมิงขาวเพราะว่าพรศักดิ์นี่นะฮะเหมือนมนุษย์โบราณก็วันนี้ถูกไทยมาชีเองนะครับคือหน้าชายนะครับหน้ารานเองนะฮะวันนี้ไปงานมานะครับแล้วก็วันนี้มาเชียร์หลานชายโอ้โหถ้าไม่มีนับเป็นไงเนี่ยคือสมิงขาวผมคิดว่าคงจะเกมเปลี่ยนไปนะฮะหมายความว่าอยากจะให้กล้องจับไปทางมุมแดงนะครับนารานี่ผูกไทยนะครับอยู่มุมแดงครับนะแต่งเต็มยศมาเลยทีเดียวครับอาจารย์องค์อาจารย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเสาร์ที่21นี่เราได้รับคำชมเชยนะฮะจากรายการวิทยุก็ดีแล้วก็ไปสนียบัตรของแฟนเนี่ยฮะก็ชมเชยททบ5ว่าเทคนิคการถ่ายทำเรื่องอะไรก็โอ้โหข้างบนดีกว่าครับไม่รู้ใครเป็นใครนะครับพรศักดิ์โดนเหมือนกันโดนแล้วมีหยุดแต่ว่ามาไม่รู้กระเซ็นเล็บสู้โอ้โหเสียวไปเสียวมาเลยครับกับหมัดแรกกันแล้วกระเซ็นเล็บบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ถ้าไม่โดนนับในยกที่1มานี่ยุ่งนะครับสำหรับพรศักดิ์เกษมเล็กนั้นไปพลาดท่าถูกนับในยกแรกนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าทำคะแนนเรื่อยมาตลอดทีเดียวทั้งเข่าทั้งแข้งพรศักดิ์เองก็ไม่หยุดครับโดนยังไงโดนมา1ดอกก็กลับไป1ดอกเช่นเดียวกันครับคุณทรงชัยครับปกติมวยได้นับแล้วจะถอยนะครับแต่ว่าพรศักดิ์นี่เดินตลอดนะครับนี่นะฮะจึงเป็นปมเด่นของค่ายเมืองสุรินทร์แล้วจะเป็นศึกค่ายที่เปิดเกมนะฮะสนุกเราใจสู่ท่านผู้ชมทางบ้านโดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมฮะมวยรุ่นนี้
คือรุ่นพิมพ์นิยมซึ่งแฟนมวยทั่วประเทศกำลังอยากจะดูกันแล้วแต่ละคนไม่ว่าจะสิงห์แดงรูปรังสีวันนี้ก็มาชกโอ้โหคู่นี้แฟนมวยต้องการเหลือเกินนะครับสิงห์แดงก็หาสู้เล็กนี่อยากจะชมจริงๆนะแฟนมวยทางบ้านเนี่ยเงินล้านก็ได้ดูแล้วมวยเงินหลายๆแสนก็ได้ดูทางทบ5นี่นะครับท่านผู้ชมฮะอยากจะชมมวยรอบรุ่นนี้เนี่ยนะทั้งจดหมายก็ดีทั้งแฟนมวยก็ดีและตลาดมวยเราทราบว่าท่านอยากจะดูมวยประเภทไฟเตอร์โหดเที่ยมยังฝ่ายแดงคือพรศักดิ์เมืองสุรินทร์อยู่เรากำลังจะจัดมวยรอบรุ่นนี้ขึ้นมาฮะติดตามชมนะครับโอ้โหกระแสเล่นโดนก็ไปอีกหน้าสั่นเพราะว่าหัวใจนี่เกินร้อยแล้วเกินต่อยเหลือทุ่มเลยนะฮะคุณสมชัยครับหมดคู่นี้เลยมีไอ้หมัดรีโมทนะครับโอ้โหวันนี้บอกว่าดูกันแต่ละคู่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าจะเป็นคู่มวยหัดรุ่นโหดในรายการเลยนะฮะชุมนุมกันแล้วก็หมัดรีโมทแล้ววันนี้จะทนข่าวได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าแฟนในสนามนี่นะฮะถ้ารายการไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่รายการเงินล้านเดี๋ยวกล้องจับไปท่านผู้ชมทางบ้านจะชื่นชมว่าศิลปะมวยไทยในขนมต้มเนี่ยของจริงหรือของปลอมนะฮะเราพูดกันอย่างนั้นครับยืนยันได้นะครับว่าแหมวันนี้แฟนๆเนี่ยแน่นทุกด้านทีเดียวครับก็กรรมการอุดมดีกระจ่างครับกลับมาดูอีกข้างหนึ่งแล้วก็ชูมือให้นักมวยจากฝ่ายแดงครับพรศักดิ์เมืองสุรินทร์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปผลการตัดสินเมื่อกดติดสาม